ความสุขความดิบเนี่ยตอนนี้มันก็กลายเป็นวาทกรรมหรือกลายเป็นคนที่เอาไปเปรียบเทียบในเรื่องความดีกับความเลวใช่ไหมฮะสุขดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าประชาธิปไตยประเทศไทยไม่พร้อมประชาธิปไตยประเทศไทยมันป่าเถื่อนเกินไปต้องทำให้ดีกว่านี้เพราะนั้นวันนี้เราก็คิดว่าเราก็ทำอาหารสุขทำลาบสุขกินแล้วก็ลาบสุขก็เป็นวัฒนธรรมที่เป็นอาหารพื้นเมืองที่เห็นดูทั่วไปในภาคเหนืออยู่แล้วเราก็เชื่อว่าการเลือกตั้งคือทางออกระบอบประชาธิปไตยแต่ขณะที่สถานการณ์มันวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเดินต่อไม่ได้ประเทศนี้มันก็เหมือนกระเพาะขนาดใหญ่นะฮะคือทุกคนก็จะหิวกันหมดถ้ายังเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วไม่ยอมให้เกิดการเลือกตั้งให้คนเนี่ยได้มีประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตใช่ไหมฮะแล้วก็เลี้ยงชีพได้เพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองมันเข้ามาในครัวอาหารแน่ๆมันเข้าไปถึงห้องนอนเข้าไปถึงห้องนั่งเล่นฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าทุกคนก็สามารถที่จะเรียกร้องการเลือกตั้งจากวิถีชีวิตของตัวเองจากการเป็นอยู่ได้ก็คือทำยังไงให้เรามีเขาเรียกว่ามีวิถีชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็บ้านเมืองไม่อยู่ในสภาพที่มันโกลาหลแล้วก็หยุดชะงักอย่างนี้พี่ออกมาแล้วยังยังมานั่งด้วยกันได้หรือเราคิดว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราควรที่จะมีชีวิตที่ปกติสำหรับการเข้าสู่การเลือกตั้งเพราะนั้น เราไม่จำเป็นจะต้องยุติความรุนแรงหรือแสดงความเห็นต่างโดยการเดินขบวนอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะปกป้องประชาธิปไตยได้โดยการที่เรามีส่วนร่วมกันเล็กๆน้อยๆหรือสร้างชุมชนในการพูดคุยกันเรื่องว่าเหตุผลของการเลือกตั้งคืออะไรเพราะฉะนั้นการกินลาบก็เป็นกิจกรรมแบบนึงเหมือนกับการจุดเทียนหรือกิจกรรมปล่อยลูกโป่งอื่นๆครับครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องหลับเราต้องนอนเราต้องทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแต่นี่พอเรารู้ว่ามันจะมีที่ให้เราได้แสดงออกถึงความถูกต้องเราก็มาค่ะก็เหมือนประเด็นคุยบนโต๊ะกินข้าวในครอบครัวกันว่าวันที่2นี้เราจะไปเลือกตั้งกันอะไรกันถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอย่างนึงเป็นกิจกรรมที่ดีครับน่าสนใจน่าสนับสนุนมันก็คือการกินข้าวมันก็คือชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องทำทุกวันแล้ววันนี้เรามากินข้าวคือการรอคอยการเลือกตั้งเราต้องการที่ให้จะเกิดการเลือกตั้งให้เดินหน้าการเลือกตั้งกินข้าวเนี่ยคนปกติในครอบครัวเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราจะคุยกันตอนกินข้าวเนาะพ่อจะสอนลูกหรือลูกจะขอร้องอะไรพ่อเนี่ยในครอบครัวการหาฉันทามติว่ากันแท้นะหามติบางอย่างเนี่ยการประชุมกันเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งกินลาบเนี่ยโดยเฉพาะงานกินลาบไอ้เชิงเทศกาลหรืองานที่ชาวบ้านเขาจัดในชุมชนดั้งเดิมเนี่ยเป็นการกระจายความเห็นหรือการรวบรวมความเห็นนะความเห็นบางอย่างที่มันแน่นไปเขาก็มาถกเถียงมาทำให้มันขำมาทำให้มันตลกแต่ในเชิงกินข้าวจริงๆแล้วเราไม่เคยกินข้าวกันจริงๆนะโดยทำกับข้าวกันเองเราไปนั่งกินข้าวในร้านหรือไม่ก็ทำในครัวส่วนตัวกันกินในเชิงสังคมเนี่ยการกินข้าวเนี่ยมันเป็นมิติเชิงสังคมที่สำคัญมากเพราะว่าคุณเหาะคุณแบกอคติมาเนี่ยนะคุณแบกอคติมากับตัวเนี่ยพอคุณได้นั่งลงกินข้าวแล้วไอ้ศัตรูของคุณหรือคนที่เห็นต่างของคุณเนี่ยได้กินข้าวร่วมจานร่วมถ้วยกันเนี่ยนะโบราณก็ถือนะอันนี้เราเลี้ยงฟรีใช่ไหมเรากินข้าวแล้วเราไม่ถือว่าเป็นบุญคุณแบบนั้นแต่ว่าเราถือว่าเป็นการแชร์กันละแชร์วัตถุได้คุณก็ต้องแชร์เชิงนำมาทำได้เชิงความคิดเชิงคติอะไรได้